นี่เครื่องหอมแล้วใส่ไก่ลงไปแล้วนะครับหมออีลำเนื้อคุณผู้ชมอ้าวอรุณสวัสดิ์นะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาเจอกันแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็ตีห้านะครับวันนี้นี่ขอฉันได้ไก่มาหนึ่งตัวนี่แล้วก็ไก่บ้านนี่แหละครับวันนี้คนละฉันจากโคแห้งสุดของคนละฉันเองนะครับผมเดี๋ยวมาลูกเครื่องปรุงก่อนนะครับเครื่องปรุงก็มีเกลือชุดรสพริกแดงข้าวมิ้นนะครับตามด้วยตะไคร้หอมหัวใหญ่ขิงข่ากระเทียมมะเขือเทศตามด้วยน้ำมันนะครับเดี๋ยวเรามาสับไก่ก่อนนะครับผมนี่พระราชาจะไม่เอานะครับเอาละเอ้ยเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมดูเตรียมเครื่องก่อนนะครับใส่พริกก่อนกระเทียมนะครับหอมหัวใหญ่ไข่นะครับขิงขอเทศนะครับเดี๋ยวลงไปนิดหน่อยเอาละครับผมประมาณนี้แหละครับวางกระทะก่อนนะครับผมโอ้ยใส่น้ำมันลงไปแล้วนะครับเครื่องเกลียงลงไปแล้วเครื่องข้าวมิ้นพริกแดงพริกแดงใส่เยอะหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรครับนี่เครื่องหอมแล้วใส่ไก่ลงไปแล้วนะครับเอาละเราปิดฝาไว้ก่อนนะครับปิดฝาไว้สัก5นาทีเดี๋ยวค่อยมาปรุงเครื่องนะครับผมเอาละครับดูตั้งแต่ตีห้ายังไม่ได้กินเลยนะครับแล้ว15นาทีโออันนี้ก็สว่างแล้วครับตั้งแต่ตีห้าเนี่ยยังไม่ได้กินเลยครับผมใส่เกลือลงอีกนิดหน่อยนะครับด้วยผงนัวเดี๋ยวปิดฝาไว้อีกประมาณ15นาทีนะครับฝาไว้ก่อนเอาละครับผ่านไปแล้ว15นาทีมารู้กันนะครับสุกหรือยัง1 2 3โอ้โหน่ากินไหมครับคุณผู้ชมใส่นี่นะครับใส่ต้นหอมผักชีลงไปนิดหน่อยน่ากินไหมครับผมต่อไปจะเป็นการชิมแล้วเดี๋ยวทานข้าวเสร็จก็ไปเข้างานแล้วครับไปทำงานแล้วยังไม่ได้อาบน้ำเลยเดี๋ยวลูกเดี๋ยววันนี้ซื้อข้าวนึ่งมา1โลนะฮะพอดีปกติคนละชั้นไม่ได้ทำอยู่แล้วข้าวนึ่งอ่ะมันได้นึ่งที่บ้านซื้อเหรออัลโหลเอ้ยลำเนือคุณผู้ชมอร่อยมากครับคุณผู้ชมจะมีกลิ่นหอมของเครื่องแกงมันนะครับเขาผัดเครื่องแกงให้หอมแล้วก็ค่อยเอากินไก่ต้องใส่มันจะมีกลิ่นหอมของเครื่องแกงนะครับแล้วก็จิ้มไก่นี่ก็เปื่อยอร่อยมากครับคุณผู้ชมมาครับทานเข้าเลยกันครับ
แล้วไก่กะมันโคแห้งไก่เนอไก่เนอบางโคราชันกินแต่ข้าวหุงนะครับถ้าจะกินข้าวนึ่งนี่ต้องไปซื้อเอานะครับไตคลิปนี้ก็มันนี่แหละครับคุณผู้ชมฝากชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับ